จะไปอภิปรายนอกเหนือจากยัตติเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเรื่องข้อบังคับเรื่องการประชุมนะครับนั่นหมายความว่าควรไหมที่จะมีการยุบสภาในเดือนธันวาคมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วไม่ควรอยู่จนครบวาระแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งตามปกติแล้วจะแก้ปัญหาบรรดาส.ส.ย้ายพรรคอย่างไรนะครับใครจะย้ายพรรคก็ต้องลาออกก่อนเวลานะครับถ้าไม่ลาออกก่อนเวลานะครับก็ไม่สามารถที่จะไปสังกัดพรรคการเมืองได้เป็นการซื้อใจกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีความมั่นคงแน่นอนมากกว่าส่วนจะดูแลผู้ที่ลาออกจากการเป็นส.ส.ไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นอย่างไรอันนี้เป็นกลยุทธ์เชิงการบริหารของแต่ละพรรคกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับประเด็นทางการเมืองซึ่งตอนนี้ก็มีการประเมินกันแล้วนะนะฮะไม่ว่าพรรคเศรษฐกิจไทยก็เชื่อว่าจะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีจะประกาศลาออกในราวเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565ก็ดูไปตามยติครับก็ต้องดูจากยติเป็นหลักก่อนส่วนการอภิปรายจริงจะเป็นยังไงก็จะต้องไปดูที่การอภิปรายจริงแต่ว่าการอภิปรายก็ต้องอยู่ในขอบเขตของยตินะครับจะไปอภิปรายนอกเหนือจากยติเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเรื่องข้อบังคับเรื่องการประชุมเพราะว่าระเบียบข้อบังคับก็เปิดโอกาสให้เขียนยติอยู่แล้วตั้งแต่ต้นในการไปออกรายการนะครับก็ไทยทีบีเอสนะครับของทางพรรคเศรษฐกิจไทยหรือไผ่เนี่ยเขาก็ประเมินว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องถูกจับตามองนะต้องถูกจับตามองแล้วคนส่วนใหญ่ไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าจะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะว่าจะต้องเปิดทางให้บรรดาส.ส.เนี่ยไปสังกัดพรรคการเมืองได้นะครับภายใน30วันนะครับซึ่งมีกฎหมายที่มีการระบุของคุณสมบัติบอกว่าส.ส.เนี่ยถ้าจะออกจากพรรคจะต้องไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นนะครับถ้าครบวาระก็ต้อง90วันแต่ถ้าไม่ครบวาระนะครับก็จะสามารถเข้าสังกัดพรรคการเมืองได้ภายใน60วันนะครับในขณะที่ณัฐวุฒิใส่เกลือนะครับแกนนำของกลุ่มคนเสื้อแดงก็ปรากฏว่ายุเลยบอกว่าพรรคของธรรมนัสเนี่ยต้องยกมือไม่ไว้วางใจรัฐบาลคนถึงจะยอมรับเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่ด่าแล้วโหวตให้เพื่อไทยก็ลั่นจะจัดหนักประยุทธ์นะครับบริหารไม่โปร่งใสเอื้อพวกพ้องก้าวไกลระบุฝ่ายค้านไม่เคยหารือแบ่งเวลาให้กับพรรคเศรษฐกิจไทยในการอภิปรายในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับ โดยส่วนใหญ่นักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่นักข่าวโดยส่วนใหญ่นักการเมืองก็พูดเหมือนกันว่าจะมีการยุบสภาประมาณเดือนธันวาคมทักษิณชินวัตรก็ประเมินเช่นเดียวกันนะครับว่าจะมีการยุบสภาในเดือนธันวาคมเพื่อเปิดทางให้นักการเมืองไปสังกัดพรรคการเมืองได้ภายในระยะเวลา30วันก่อนที่จะครบวาระในวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2565นะครับทำให้สังเกตให้ดีฮะพรรคเพื่อไทยก็เปิดตัวผู้สมัครนะฮะทางภาคเหนือภาคอีสานทยอยเปิดตัวนะฮะตอนนี้ผมไอนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ผมติดโควิดนะฮะมา4วันละจะขออภัยด้วยประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับควรจะยุบสภาไหมผมเรียนย้ำอีกครั้งไม่ควรยุบสภานะครับใครจะอยู่ใครจะไประหว่างสภานะครับกับรัฐบาลต้องเป็นหน้าที่ที่แยกออกจากกันนะครับการที่ส.ส.ไปสังกัดพรรคการเมืองแล้วจะไปยุบสภาเพื่อที่จะให้ส.ส.เข้าสังกัดพรรคการเมืองนั้นผมว่าเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมและจะทำให้รัฐบาลนั้นสร้างความเสียเปรียบนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นมันยิ่งส่งผลทำให้คือมองเฉพาะขาเข้า
นะเข้าไปในพรรคแต่มองกับคนที่ออกจากพรรคเนี่ยมันก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าควรไหมที่จะมีการยุบสภาในเดือนธันวาคมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วไม่ควรควรอยู่จนครบวาระแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งตามปกติแล้วจะแก้ปัญหาบรรดาส.ส.ย้ายพรรคอย่างไรนะครับใครจะย้ายพรรคก็ต้องลาออกก่อนเวลานะครับถ้าไม่ลาออกก่อนเวลานะครับก็ไม่สามารถที่จะไปสังกัดพรรคการเมืองได้เป็นการซื้อใจกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีความมั่นคงแน่นอนมากกว่าส่วนจะดูแลผู้ที่ลาออกจากการเป็นส.ส.ไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นอย่างไรอันนี้เป็นกลยุทธ์เชิงการบริหารของแต่ละพรรคการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะใส่มงกุฎอันแสนสวยงามแต่ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายแต่ว่าราชาของฉันทรงเหนื่อยล้ามามากมายลำบากเพื่อเราคนไทยทุกๆคนเขาบอกพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ใส่เสื้อคลุมหนังบนยอดปราสาทสีฟ้าแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าเก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือความจริงเพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนิทานท่านสอนให้เราพอเพียงพอเพียงเพียงแต่ความดีทรงสอนมาจะ10 ปีไม่เคยเพื่อให้พระราชาหลับสบาย